ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 837กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวรรณขึ้น8ค่ำเดือนอ้ายปีกุลตรงกับวันพุทธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2562ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องสืบสารและลึกถึงวันพ่อแห่งชาติ โดยเจ้าคุณพระสมุหะวรกนณิสรสิทธิการวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลนักการบัดนี้เทิน สวิสุงราคขณาทายาติส th th ุรเนนะสหปัญจสิรานิยจามาทุติยัมปิมยังปันเตยวิสุงวิสุงราคขณาทายามติสรเนนะสหปัญจสิรานิยจามา ตาทียอัมปิมไมยังพันยิวิสุงวิสุงราคาณทายาติสรเนนะสหงปัญจาศิรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิ สังขังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสระนัง กัจามิทุีิยามปิสร้างขังสระนางัจามิตะิิยามปิพุทธังสระนังขจามิตติียามปิ พุทธังสระนังขจามิตาติยามปีธรรมังสระนังขจามิตัติยามปีธรรมังสระนังขจามิตาติยามปีสังขังสระนังขจามิตัติยามปีสังขังสระนังขจามิปานาติปตาเวรมณี สิกขาปะทางสมาธิยามิปานาทิปาตาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมโส มิจาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมะนีสิกขาปะทาังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมมาทัฏฐานาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมมาทัฏฐานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจะสิกขาปทานิสีเลนะสุขะติงยันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยุ พระมาณจรูการทิ่ธิสหปฏิกานชริยานทิวรังอยจานย์สันสติจัสตาปรชาชกชาติการเทศตุธรรมังอนุกรรมปิมางประชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสเพสตามริสันติ มรนันตังหิชีวิตังยถา,ากรรม,มังขมิสันติปุญญะปาปะพะโลปะคาตีตีณบ,บัดนี้จกแสดงพระธรรมเทศนาในมรสติกาถาเพื่อเพิ่มพูนกุศลศรัทธาเพิ่มปัญญาบาร,รมี อนุรูปกูมัเพ็นกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่พระองค์พระบาทสมเด็จบรมชนากาธิเบศรมหาุิพลรุเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในวันที่ห้าธันวาคมอีกครั้งหนึ่งเรียกว่ามีโอกาสได้น้อมระลึกถึงสืบสารระลึกถึงวัน พ่อแห่งชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชจากรณก,กิจนอใหญ่เป็นเหตุให้เราท่านทั้งหลายลำลึกนึกถึงพระองค์ท่านจึงได้มีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภุมิพน,นุริเดศมหาราชบรม,มานาถบพิษพระองค์นั้นซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ มีความสำคัญที่เราทุกคนก็มีพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดกายาโดยเฉพาะพ่อแห่งชาติหรือวันชาติไทยนี้เราก็มีความลํำลึกสำนึกกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมที่พระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกรณจต่อประสกนีกรชาวไทยเป็นอนเนกประการ เสเด็จพระราชาสมภพเมื่อวันที่ห้ธันวาคมพุทธศักราช2470โรงพยาบาลเมาออบเบินเมืองแคมบริดจ์มรัฐเมสซูเซตสประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์เป็นราชาโอรสพระองค์ที่สในสมเด็จมหิตราธิเบตอรุณยเดชวิกรมบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบ,บรมราชชนนี พระองค์ทรงครองราชเป็นมหากาัตรั์ลำดับที่เก้าบรมราชาพิเศษ5พฤษภาคม2493มีพระปฐมบรมราชาองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยาราชาสมบัติสืบสันติวงศ์ ต่อจากพระบรมเชษฐาธิราชเจ้าตั้งแต่วันที่้ามิถุนายนพุทธศักราช2489จวบจนถึงสวรรคตแต่ทรงอุทิศพระวรกายพระราชฤทัไทยและพระญาติพระเสโทบำเพ็ญพระราชกรรกิจเหลือขนานับก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน ความทุกข์เข็นต่างๆที่บังเกิดทรงยื่นพระหัตถมาสู่ปวงพระสกนิกรเพื่อขจัดปัดเป่ากำจัดทุกข์สร้างสุขทั้งด้านการสาธารณสุขด้านอนามัยด้านการศึกษาการประกอบอาชีพการ,กรเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ำป่าไม้ตลอดถึงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้บังเกิดความยั่งยืนทั่วทั้งแผ่นดินและเสด็จไปเสด็จไปทรงเยี่ยมเยือนเหล่าพระศกนิกรของพระองค์ทุกพื้นที่ในพื้นแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จย่างไปเพื่อความสุขความร่มเย็นแก่พระศกนิกกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มีโอกาสได้น้อมนำเรียกว่า โครงการตามพระราชดำริถึงสี่0ันโครงการนั้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่าทรงทราบถึงความทุกข์ยากสภาพความเป็นอยู่และปัญหาแท้จริงของราษฎรแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในการต่อสู้เอาชนะความยากจน ให้กับราษฎรทฤษฎีใหม่รวมตลอดโครงการพระราชดำริสี่พันโครงการเรียกว่าพร้อมกับทรงสอนคนไทยให้รู้รักสามัคคีก่อเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในชาติกว่าเจสบปีแห่งการสรงรองราชสมบัติทรงทศพิธร,ราชธรรมเรียกว่าจักรวัติธรรม สังหาวัตถุธรรมทรงได้รับรางวัลระดับโลกจากองค์การสหประชาชาติโคฟีน,น,นันต์และรางวัลระดับโลกอีกหลายรางวัลมากมายเป็นกษัตริย์มีพระนามด่งดังไปทั่วโลกทิ่สานุทิศเรียกว่าพระองค์ได้ครองราชตลอดมา ถึงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพิอดุลยเดชมหาราชมรมนาถบพิษในหลวงรัชการที่กก้าวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จแปลพระราชฐานไปประทับรักษาพระองค์ พระอาการประชวนณอาคารเฉลิมพระเกียตรติรงพยาบาลศิริราชแม้คณนะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่อาการประชวนหาคลายไม่ได้ชุดลงหนักถึงวันพฤหัสบดีวันที่13บตุลาคม2 5 5 9เวลา15.52้นานาฬิกาเสดสวรรคตดด้วยอาการสง,งบสิริ ประชนมาพันษาปีที่แปดสงครกาสงราชราชสมบัติอีกถึงเจ็ดสิบปีแม้แต่ในหลวงก็ยังต้องเดียวสวรรคตไม่ว่ากษัตริย์ราชากระยาจกก็ต้องถึงซึ่งความตายเหมือนกันหมดสัตว์ผู้เกิดมาแล้วในโลกนี้ย่อมถึงซึ่งความตายดังพาติตคุตกานิกายสุตตนิบาตว่า าลาจมหันตาจะเมเยพาลาเยจะปันติตาสพเพมัจจุวะสังยันติสพเพมัจจุปรายนาติทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดทั้งหมดล้วนไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชคือความตายล้วนมีความตายไปเป็นที่สุดมีความตายเป็นเบื้องหน้าดังนี้ อันว่ามรณะหรือความตายนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกคนเกิดมาเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นธรรมดาและตายก็เป็นธรรมดาไม่มีใครเกิดและมาแล้วไม่ตายตายเป็นธรรมดาเรียกว่าถึงเวลาตายก็เรียกว่าต้องตายก็เรียกการะมรณะยังไม่ถึงเวลาตายเรียกอาการะมรณะเหมือนเทียนที่จดไว ไปก็ไหมเนื้อเทียนไปใต้น้ำตาเทียนไปเมื่อมันไหมหมดมันก็จะต้องดับเป็นธรรมดาแต่เทียนบางเล่มใส่เทียนก็ยังอยู่เนื้อเทียนก็ยังอยู่แต่เนื่องจากมีอะไรมาพัดให้มันดับหรือลมมาพัดให้มันดับมีอะไรมาทับให้มันดับมันก็ดับคนเราบางทีเกิดอุบัติเหตุรถชนตายบ้างถูกยิงตายบ้างก็ต้องร่วงรับดับขัน แต่อย่างไรก็ต้องถึงซึ่งมรณะคือความตายเช่นเดียวคนเราเกิดมาสิบปีอาบน้ำบ่อหนาวยีสิบปีเก็บสาบอ่อเบอื่อสาสิบปีเสือสู้ทุกท่ากำลังวังชาดีสี่สิบปีลามเอก่อนไก่ห้าสิบปีไปหน้ากลับมาทอดหุยหกสิบปีเปล่าคุยบอ่อดังเจ็ดสิบปีเดินทางบ่อรองแปดสิปีลงดิบม่ได้เก้าสิบปีข้อภัยที่ไหลบ่อหูร้อยปีใครก็าตายบ่กใครก็าตาย ก็เรียกว่าอยู่กันแค่ไม่เกินร้อปีก็ต้องตายกันหมดในโลกมนุษย์เนี่ยไม่มีใครจะอยู่ได้เลยแม้แต่องค์สมเด็จพระชินสศีสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสเตือนสติผู้คนในยุคของพระองค์เสมอดังพระบาลีอิการสูตรพระไตรปิฎกสังยุตตนิการสกาตวักวาสเพสตามริสันติมารนันตัง มีชีวิตต่งยธาทากัมมังคมิสันติปุญญาปาปะพรูปคา,าติสังยุตติกาสตาคาตะวัคพระตรปิฎกเล่มที่15หแปลว่าสัพพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องตายแน่เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจากไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญกรรม พระคาถานี้พุทธรงตัดแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลกษัตริย์พระนครสาวัตถีซึ่งมีความเดิมว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศนเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอัยิาของหม่อมฉันซึ่งพระองค์ทรงชราภาพมากมีประชนอยู่ร้อยยี่สิบพรรษา ได้เสด็จทิวงคตคือตายนั้นเองมรณภาพตายสวรรคตเสียแล้วพระองค์ทรงเป็นที่รักเป็นที่เคารพของหม่อมฉันมากหากหม่อมฉันสมหวังว่าพระอิกาอย่าได้ทิวงคตตายเลยแม้จะใช้ช้างแก้วม้าแก้วแรกบ้านสวยให้ชนให้ใช้บ้านสวยช,วน,ช,บน,วยชวนบทแรก จะแลกให้กลับฟื้นคืนกับไม่ทีวงคตพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายไม่ว่ากษัตริย์ราชากราชยาจกรวนถึงซึ่งความตายไม่ล่วงพน้นความตายไปได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบ่อพิสตรดทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดา มีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพน้นความตายไปได้เลยดูก่อนมหาบอพิษภาชนะดินชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งดิบทั้งสุกภาชนะดินเหล่านั้นทั้งหมดล้วนมีความแตกเป็นธรรมดามีความแตกเป็นที่สุดไม่ลลงพ้นความแตกไปได้แม้ชั้นใดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ฉั้นนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตายเป็นแน่ชีวิตมีความตายเป็นที่สุด สัตว์ทั้งหลายจะไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญและบาปคือผู้ทำบาปกรรมไว้จกไปสู่นรกผู้ทำบุญไว้จกไปสู่สุกติสวรรค์เพราะฉะนั้นพึงทำกรรมที่งดงามอันจะนำไปสู่สัมภรยภพสั่งสมไว้เถิดเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกดังนี้ อย่าได้ประมาทในชีวิตเลยดังพุทธพจน์ในธรรมบทคุตตะนิกายว่าประมาโทมัจุโนปทางประมาโทมตังมาทางอมัตตานมิยันติเยปมมัตตายันามตาว่าไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางความตายชนผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายชนผู้ประมาทผลพุทธบาถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว การที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าผู้ทรงพระคุณนั้นประเสริฐพระองค์นั้นได้บำเพ็ญประโยชน์หิตานุหิตะประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยและทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์ได้ชื่อว่าทรงไม่ประมาทบำเพ็ญพระราชการณรีกิจสมบูรณ์ทุกประการนี่ไปเห็นได้ว่า องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างที่ดีของประสกนิกรชาวไทยทุกเรื่องและเป็นมหากษัตริย์ที่เป็นอัจฉริยะคือบางคนนี้ถ้าพูดถึงประชาชนทั่วไปคนไหนเก่งเอตทักคะทางไหนก็เก่งทางนั้นแต่ในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยท่านเก่งแทบทุกด้านนีไม่ว่าด้านไหนก็ตามยกขึ้นมาท่านเก่งแทบทุกด้านเป็นอัจฉริยะ มหาอัจฉริยะจึงนับว่าเป็นมหากษัสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ที่อุบัติเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยพระสกนิกรชาวไทยที่พระองค์เป็นแบบฉบับแบบแบบอย่างแบบทุกอย่างไม่ว่าจะด้านไหนถ้ายกขึ้นด้านไหนในหลวงราชการที่เก้าผู้ทรงพระคุณประเสรศิฐท่านจะเก่งทุกด้านดังกล่าวมาเป็นมหากษัตัตย์ผู้ยิ่งใหญ่จริงๆ ชาวโลกยกย่องมาหากษัตรย์ทั้งหลายเขายกย่องเป็นแบบฉบับแบบแผนแบบอย่างและครองราชยาวนานที่สุดในโลกโดยฉพาทศพิษราชธรรมสังฆาปตุธรรมจักรวัติธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมีโอกาสได้รู้ในทราบในด้านต่างๆพระองค์ได้ทรงมีงานในทำงานในด้านต่างๆมากมาย ไม่สามารถที่จะพัมปรณาให้หมดได้นะเกี่ยวกับวัดพระเชตุพนะ์น่ะด้านพระสาตนานี้ก็มีมากมายได้ทรงเสด็จมาทรงเป็นประธานทอดผ้าปามรูนูทิพุทธยอดฟ้าปฏิสังขรณพระอารามในพระบรมราชูปธรรมทรงเสด็จทอดผ้าพระกฐถินเรียกว่าตามราชประเพณีแรมแปดค่ำ เรียวหลังจะออกพรรษาแล้ววันพระแรกทุกปีสเสด็จพระราชดำเนินตามราชประเพณีไม่ขาดเลยนี้ก็มีพระอุปการรักขุณมากมายสเสด็จทรงนมัตสการสมเด็จพระมาหาสมณเจา้ากรมพ,พระปรมานุชิตชินโนรสที่ทรงพระนิพนธ์กิจศสนาสอนน้องโครงโลก,กนิตฐ์ว่าพฤทธศพกาสอนอีกคุณชอนอปดปรงโททนสน่งคง สำคัญหมายในกายมีนราชาที่วางไว้มาลายสิ้นทั้งอินทรีสถิตท,ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาความดีก็ปรากฏกิติยศสรือชาความชั่วกว็นินทาทุรยศินกจรคนเหล่านี้ตายแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยช้างม้าวัวควายตายแล้วยังมีงามีเขามีหนังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยกัน แต่คนเราตายแล้วจะเอากะโหลกมาแขวนข้างฝาจะเอากระดูกมาแขวนกระดูกขากระดูกแข้งเอามาไว้คนก็กลัวไม่กล้าเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นแน่นอนเห็นแล้วตายแล้วไม่มีประโยชน์เลยตั้งแต่หัวจดเท้าเหลือแต่บุญกับบาปที่ติดตามเราไปได้บุญนั้นจะติดตามเราไปเหมือนเงาติดตามตัวเรานั่นน,น อย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยจะไม่ต่อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นอยู่ทกที่ตกลงอน,นักปราดสั่งสมบมบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลลงย่อมเต็มดีบุญนั้นเป็นมันคงบุญกุศลสมสัตรฐานวิมานทองแดนสวรรค์เพราะฉะน,นั้นเราท่านทั้งหลายไม่ประมาทในชีวิตทำดีพูดดีคิดดีให้เปล่งสร้างความดีสร้างอะไรไว้ให้ปรากฏ เหลืออะไรไว้ให้เป็นที่ระลึกในโลกนี้ก่อนที่เราจะล่วงลับดับขันตายไปคนเราตายแล้วไม่มีอะไรเหลือเป็นอนุสรเหลือแต่บุญกบาเหรอแต่ความดีเราสร้างอะไรไว้ในโลกนี้บางสืบสารสืบต่อตามที่ในหลวงท่านทำรรที่พระองค์ทรงดำรงชีวิตของพระองค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนส่วนใหญ่ก็เรียกว่าตามบาปฐมบรมราชชะองค์การ ว่าจะครองแผ่นดินจะครองก็คือทศพิษราชธรรมนั่นเองที่พระองค์ทรงเรียกว่าบำเพ็ญมาแล้วก็พระองค์ได้บำเพ็ญทุกข้อในทศพิษราชธรรมจัก,กรวัติธรรมสังฆาวตถุธรรมแล้วพระราชำดำรัสบรมราชวาวล้วนแต่มีธรรมะให้เราไปศึกษา ในการที่สุดท้ายที่พระองค์ทรงลมราชวมว่าที่พระนั่งอนันตสมาคมเนี่ยในคราวนั้นเมื่อครองราชสมบัติห0สปีเนี่ยพระองค์ก็ได้พระราชทานธรรมะพระราชทานคือก็เอามาจากสารานิยธรรมทั้งหกแต่ท่านเอามาไว้สี่ข้อนะตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรม ต่อหน้ารับหลังอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยมาจากในสาราิยธรรมธรรม,ท,รมที่ให้ระลึกถึงกันที่ว่ามันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันประชุมรวมพร้อมเพียงกันจัดกันทาม,มีความสาม,มัคคีกันมีเมตตามีจิตเมตตามองกันดีษาสายตาเป็นมิตรไม่จะมองสายตาเป็นศัตรูในนั้นน่ะท่านถอดออกมาจากธรรมะในสารีนาเย,ยธรรมเี่ สารานิยธรรมทั้งหกเนี่ยท่านออามาสี่ข้อมาเป็นบรมราชวาทนะนี่พระองค์ทรงศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะที่เป็นแบบฉบ,บับแบบอย่างแบบแผนให้ประสงค์นิกรของพระองค์สืบสารสืบตอ่อโดยเฉพาะที่าราชดําริโครงการตามพระราชดําริถึง4,000กว่าโครงการโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ว่า เศรษฐกิจของโลกจะเป็นยังไงถ้ากว่าเราอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ที่พระองค์ทำเป็นแบบฉบ,บับแบบอย่างว่านาไม่กี่ไล่อแบ่งเป็นส่วนๆส,ส่วนไหนเป็นน้ำส่วนไหนเป็นพืชล้มลุกส่วนไหนเลี้ยงปศุสัตว์อะไรต,รต่างๆทำตามนั้นแล้วไม่เป็นหนี้เขามีความประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นแบบอย่างมากมาย ประชาชนทุกภาคได้ปฏิบัติตามโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ที่ได้ทำเป็นแบบฉบับแบบแผนแบบอย่างให้ดูทำให้ดูอยู่ให้เห็นทุกอย่างที่พระองค์สันโดษมากน้อยเหล่านี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นแบบฉบับแบบแผนแบบอย่างเป็นพ่อแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติก็ระลึกถึงพระองค์ท่านที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้า ผู้ทรงพระคุณประเสริฐที่พระองค์ทำให้ดูทรงทำให้ดูและทรงมีพระราชเรียบทให้เห็นว่าพระองค์อยู่แบบไหนพระองค์ประพฤติปฏิบัติพระราชจกรกคตอย่างไรทศพิธราชธรรมโดยเฉพาะเรียกว่าในข้อต่างๆสิบข้อนี่มั้นะทานัางสีลังอาเจวงังมัตวงัง ปังอกโกทางอิงสาขันติงวิโรธนางต่าง,งๆทานังก็คือมีทานสีลังก์ศีลเนี่ยทานังก็คืออมิสสทานที่พระองค์ทรงไปแจกแจกทั้งสองอย่างทั้งอมิสสทานและธรรมทานคือใหม่ๆก็แจกของอะไรต่างๆแต่ก็แจกของเฉยๆเนี่ยก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้นานสู้แจกความรู้แจกธรรมะ จกครงการตามพระราชดำริเช่นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรเราจะยืนด้วยขาตัวเองอย่างไรสอนให้พระศกนิกรชาวไทยนั้นเป็นผู้มีความขยันมีความอดทนในนาเรื่องมหาชานกในทางพุทธศาสนาพระบราชนิพนธ์อิโตอะไรต่างๆมากมายในพระราชนิพนธ์โดยเฉพาะเรียกว่าในเรื่องมหาชานก ท่านสอนในเรื่องความเพียรอันบริสุทธิ์มหาชนกว่ายน้ําอยู่ตั้งกี่วันไม่กลาถามว่าทำว่ายอยู่ทําไมไม่เห็นฝั่งถึงไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายความเพียรของบุรุษนะถึงไม่เห็นฝั่งก็ยังว่ายเนี่ยจงใช้ความเพียรวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงพุกได้เพราะความเพียรเก้าคำนี่นะวิริเยนะทุกขะมัจเจติบุคคลจะล่วงพุกได้เพราะความเพียร ความเพียรความขยันความอดทนนี่พระองค์สรงสอนสอนให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้ประพฤติปฏิบัตินะอันนี้โครงการตามพระราชดำริดีมากโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะแล้วโดยเฉพาะในในหลวงที่ทรงตรัสเหล่านี้ก็เข้ากับหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเมื่อ2,600ปีแล้วว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี้ท่านบอกไว้อย่างนี้ พุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับอย่าให้รายจ่ายเนี่ยท่วมรายรับรายรับต้องเหนือรายจ่ายจึงจะไม่มีปัญหาในชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายลองเอาไปปฏิบัติดูว่าทําบัญชีครัวเรือนอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับถ้ารายจ่ายท่วมรายรับบริษัทนั้นก็ล้ม ชีวิตของคนทุกคนก็เหมือนกันมีสามรายรายรับเข้ามาขยันทำมาหากินก็ต้องมีรายรับละรายจ่ายจำเป็นจ่ายจ่ายเป็นจำเป็น,จ,ปนจ่ายรู้จักจ่ายก็จะมีรายเหลือถามมาสามรายนี้อะไรสำคัญที่สุดก็ตอบได้ว่ารายได้ไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือรายเหลือนี่สำคัญที่สุดหากแล้วจ่ายเกินมาถึงปลายเดือน เราจะได้ไม่มีปัญหากันเป็นหนี้ทุกครัวเรือนหนี้ทกสอหนี้นู่นนี้นี่มากมายถ้าอรขันคำพูดขอเอจ้าท่านมามา,มาจับว่าเรากินเท่าที่มีเราอย่าใช้เกินเกินมีเรามีเท่าไหร่ก็รู้จักแบ่งสรรว่าเงินเดือนเท่านี้จะต้องใช้ในเดือนหนึ่งเท่าไร ต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ใช่เป็นหนี้เขาด้นาอินาธังทุกขังโลเกบุคคลเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกอย่าให้ประชาชนมีความสุขก็อย่าไปสร้างหนี้สร้างตินในหลวงท่านทําเป็นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงดูสิเราท่านทั้งหลายก็เคยเห็นได้ยินได้ฟังว่าพระองค์ทรงมีพระราชกรณกิจมีพระชนชีพอย่างไรแม้แต่ าเรียกว่ายาสีฟันเนี่ยยาสีพระทนเนี่ยนะเรียกว่าพระองค์ก็จะรีดจนหมดเลยบางทีอย่างเราทั่วไปเนี่ยเหลือไว้นิ้วหนึ่งเหลือไว้มากเหลือไว้น้อยนี่พระองค์ก็จะใช้คุ้มค่ารีดนะแม้แต่รองเท้ารองพระบาทพระองค์ก็ใช้เรียกว่าใช้คุ้มค่าต้องให้ช่างรองพระบาทไปซ่อมแซม จางรองพระบาทขอว่าคู่เนี้ยขอไว้บูชาจะทําคู่ใหม่ถาวายพระองค์ท่านคือพระองค์นี่ะทาเป็นแบบฉบับแบบแผนแบบอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราควรจะได้สืบสารต่อที่พระองค์ได้ทําไว้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาพระราชกรณกิจพระราชดํารัสพระราเชเจณกิจหรือว่าที่พระองค์ทรง บำเพ็ญราชนากิจหรือมีทรงมีชีพระชนชีพยอย่างไรเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบฉบับแบบแผนแบบอย่างก็จะดีดังที่ได้กล่าวมานี้ก็จะเด่นว่าพระองค์นั้นทรงสร้างวัดวารามต่างๆเช่นวัดยานสังวรารามทรงสร้างวัดพระรามเก้าและอุปถรัรมภ์คำชูทุกพระพุทธศา,า,ศาสนาลักษณะอื่นด้วย เพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมีโอกาสจะได้สืบพระราชุกิจของในหลวงมาประพฤติปฏิบัติในทศพิศรธราชธรรมก็พอสมควรแก่เวลาเทศนาวสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออ้างคุณประศริลัตนาใจเป็นวิสัยมุญเเกศสาพุทธานุภาณนะัสัพพธรรมานุภาณสัพสังฆานุภาวนะพพนวนะประธานพรอำน,นวยพรในท่านผู้ฟังทั้งหลาย จงมีความสุขกายสุขใจนำพาจิตของตนในพ้นทุกข์ถึงสันติสุขคือมรรคนิพพานโดยการทุกท่านทุกคนเทินเอวังก็มีด้วยประการะชนียาทาวาริวาหาปูลาปริปุเรนติสาขารังเอวะเมวะอิโตที่นางปีตานางอุปกปติอิชิตตังปฏทิตังตุ่มหังคิปเมวะสมิจจตุก สเพปุเรนตุสังกับปาจันโทปนราโซยาัามาเนชโชติละโซยัตา,าสพิติโยวิวัันตุสปโรโควินัสตุมาเตภวัตวันทรายโยสุขีที่คายุกโกภาวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวดาปจายโนจัตตาโรโอธรรมวัันติ อายุวันโนสุขังภาลัง